ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามรายการของลามี่เล่นคุยอย่างแฮปปี้นะคะดิฉันชื่อลามี่นะคะเป็นครูสอนโฮมลี่ชายค่ะแล้วตอนนี้ทำงานที่บริษัทแฮปปี้สโนว์นะคะวันนี้จะเป็นเนื้อหาของรายการตอนที่17นะคะแล้วหัวข้อของวันนี้นะคะคือPrice Pattern นะคะก็เช่นเดิมเนาะถ้าเรียนแล้วนะคะมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถคือสอบถามลามี่ได้นะคะ ID คือลามี่83ตัวนะคะและเบอร์โทรที่อยู่ข้างล่างของตรงนี้คือ0991217408นะคะโอเคแล้วก็ถ้าเพื่อนไม่รู้ว่าคือเพื่อนตอนนี้ที่ฟังอยู่อะได้ติดตามรายการของลามี่หรือเปล่านะคะวันนี้รายการเป็นเนื้อหาของตอนที่17แล้วนะคะแต่ว่าตั้งแต่นะคะตั้งแต่เนื้อหาตั้งแต่ตอนที่9ถึงตอนที่20ตอนนี้ก็ตอนที่17เนาะอันนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับนะคะเรียกว่าพื้นฐานทางคณิตตั้งแต่ที่เราเรียนนะคะคือ Dow Theory มา Candlestick มา10นัดส่วนที่วันนี้เรียน Price Pattern ใช่ไหมคะในเนื้อหาที่ผ่านมานะคะน้ำไม่จำไม่ได้ละคือตอนไหนที่เราพูดถึงแท่งเทียนนะคะอันนี้เนื้อหาจะมีที่แบบseries ก็คือต่อเนื่องกันเนื้อหาต่อเนื่องกันนะคะของเมื่อก่อนที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะก็คือ Candlestick อันนั้นคือจะต่อเนื่องยังไงนะคะก็เป็นแบบนี้เราเคยเรียน candlestick นะคะ candlestick ก็คือแท่งเทียนมายังไงมาจากไหนแล้วก็ว่าอย่างไรและเราก็พูดถึงแพทเทิร์นสำหรับแท่งเทียนด้วยใช่ไหมคะแท่งเทียน1แท่ง2แท่ง3แท่งนะคะมีแพทเทิร์นแบบไหนเพื่อนๆยังจำได้ไหมสมาชิกที่น่ารักยังจำได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรก็ย้อนไปดูได้เนาะย้อนไปดูได้นี่ก็คือเป็นจุดประสงค์ที่ลามี่ทำให้ด้วยแม้ว่าสมาชิกเคยมาเรียนที่ออฟฟิศแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราลืมเข้าใจลืมง่ายดีเลยเราสามารถไปทบทวนที่อยู่ถูกได้นะคะเลยอันนั้นพูดถึง candlestick เนาะแล้ว candlestick นะคะ1แท่งหรือว่า2แท่งอันนั้นจะเป็นจุดใช่ไหมอันนั้นจะเป็น point นะคะเป็น pointแล้วในเนื้อหาของตอนที่16ก็คือเป็นเนื้อหาของครั้งที่แล้วอะที่เราเรียนกันคือ10 line and pine line ใช่ปะวิธีการตี10 line pine line เล่นอย่างไรนะคะหรืออันนั้นคือเราคืออันนั้นต้องตี line ใช่ไหมคะก็คือตู stand ส่วนที่เนื้อหาของวันนี้เป็นยังไงก็คือจะเป็น plane นะคะเราไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรเนาะเลยเขาใช้ภาษาอังกฤษนะคะก็คือจะเป็นเพลงนะคะอันนั้นจะพูดถึง price pattern เลยอันนี้นะคะก็คือจะจุดนะคะเป็น point ทำมาเป็น line แล้วก็เป็น plane นะคะก็คือทำให้จะง่ายขึ้นอันนั้นคือยากอีกนิดนึงกลับมาจนถึงของวันนี้จะเป็น price pattern นะคะเลยอันนี้นะคะก็คือเราเรียนอะไรต้องค่อยๆมาต้องมีพื้นฐานก่อนนะคะเลยอันนั้นนะคะถ้าสำหรับที่ของวันนี้เรียน Price Pattern แต่ว่าเนื้อหาสำหรับเทค Candlestick แล้วก็ Pineline เรายังไม่ได้เรียนนะคะลามี่แนะนำเพื่อนสามารถไปย้อนฟังตอนที่9จนถึงตอนที่17ของอันนี้นะคะโอเคเลยตอนนี้เราก็เริ่มเรียน Price Pattern เนื้อหาของวันนี้นะคะโอเคเราพูดถึง price pattern ก็คือ price อะเขาจะการ price ก็คือเขาจะมีการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะทุกวันก็จะมีขึ้นมีลงแต่ว่าเขาก็จะมีหลักการนะคะมีหลักการถ้าดูเป็นแบบวิเคราะห์แบบ line แล้วก็จะเราสามารถตี10 line pine line ได้แต่ว่าถ้าดูภาพอีกกว้างนิดนึงก็คือเป็น plane นะคะซึ่ง price ก็จะมีราคาก็จะมีpattern ของเขามีหลักการของเขานะคะหรือที่วันนี้ที่เราเรียนนะคะก็จะมี2 pattern ตามที่วิชาทางคณิตเลยนะคะก็คือ pattern ที่1ที่เรียกว่า reversal pattern reversal อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ continuous pattern นะคะ patterns ตา
ามชื่อของเขาเลยนะคะ reversal pattern หมายถึงอะไร continuous pattern หมายถึงอะไรนะคะอันนี้ก็จะมีคำอธิบายสำหรับ reversal pattern ตามความหมายของเขาก็คือ reversal reversal ก็คือการเปลี่ยนแปลงทิศทางใช่ไหมคะการเปลี่ยนแปลงของทิศทางตรงนี้ก็จะมีที่ก็คือมีบรรยายนะคะ reversal pattern หมายถึง the price break out the balance state and it will change to the opposite direction of the original chain ก็คือความหมายแบบนี้นะคะก็คือเล็งซื้อเล็งขายตลาดก็จะมี2ฝ่ายเล็งซื้อกับเล็งขายเขาก็คือมีอยู่ในช่วงที่เขาแบบแบลนซ์นะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่นะคะที่เขาไม่แบลนซ์ใช่ไหมคะ break out the balance นะคะเขาก็หา new balance อีกทีนึงบางทีไม่รู้ว่าภาษาไทยพูดยังไงเลยอันนั้นใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าเลยเราจำง่ายๆอย่างนี้นะคะ reversal ตามชื่อของเขานะคะก็คือทิศทางการเปลี่ยนแปลงเนาะถ้าเกิด pattern นี้ก็หมายถึงทิศทางก็จะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าจัดขาขึ้นอย่างเช่นเป็นแผ่นนี้ขาขึ้นถ้าบอกว่า reversal ใช่ไหมงั้นก็คือต้องกลายเป็นขาลงหรือว่าอาจจะ sideways ได้ไหมได้นะก็เป็นไปได้อันนั้นคือเปลี่ยนทิศทางนะคะแล้วส่วนที่ดูง่ายๆถ้าขาลงนะคะขาลงเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนี่ก็คือ reversal จะลงกลายเป็นขึ้นขึ้นกลายเป็นลงเป็นไปได้นะคะหรืออันนี้นะคะก็คือเป็น reversal pattern สำหรับบางคนที่อยากจะซื้อต่ำขายสูงงั้น pattern แบบนี้เราต้องรู้จักนะคะต้องรู้จักแล้วอันนี้นะคะก็คือจะอันที่2ก็คือเป็นcontinuous pattern นะคะ pattern ซึ่งก็คือหมายถึง the price keeps the balance state and it will continue the same direction ก็คือเขาจะอยู่ในช่วงที่เขา balance state ก็คือเล็งซื้อกับเล็งขายอยู่ในภาวะที่เขากำลังพอๆกันอยู่นะคะนะคะเขา sideways หรือว่าคือพักตัวช่วงนึงถัดไปนะคะเขาก็จะคือ continue the same relation ก็คือเขาก็จะดำเนินแนวโน้มเดิมนะคะก็อย่างเช่นของเมื่อก่อนคือแนวโน้มคือขาขึ้นเขาไซด์เวย์ช่วงหนึ่งไซด์เวย์ลงช่วงนี้ทับไปก็จะไปต่อทิศทางก็เหมือนเดิมนะทิศทางก็จะตรงกันกับแนวโน้มเติมนะคะเลยอันนี้ก็คือเข้าใจหลักการเข้าใจสองคำนี้ก่อนreversal pattern and the continuous pattern นะคะโอเคแล้วที่ของวันนี้นะคะที่เราเรียนนะคะก็คือ pattern มี2 pattern แต่ว่าแต่ละ pattern เราแค่มาเรียน2 pattern ก็พอที่วันนี้ที่เรียนก็แค่2 pattern รวมกันก็คือมี4จริงๆแล้วในหนังสือนะคะเราไม่เชื่อเราได้รู้ pattern เยอะแยะมากมายแบ่งเป็นหลายหลายแพทเทิร์นนะคะแต่ว่าตามที่รามิบอกตั้งแต่ในคลาสต้นๆเลยใช่ไหมคะที่รามิบอกถ้าพูดถึงแพทเทิร์นไม่ว่าคือสำหรับแท่งเทียนนะคะเป็นแท่งเทียนแพทเทิร์นหรือว่าคือไพรส์แพทเทิร์นที่รามิเชให้พี่ทุกคนนะคะก็คือจะเป็นแพทเทิร์นที่เราเจอบ่อยเจอเรียกว่าคลาสสิคอลแพทเทิร์นนะคะก็จะใช้ค่อนข้างดีนะคะเลยอันนั้นเน้นที่สำคัญนะคะที่มาเรียนโอเคไม่งั้นเรามีเยอะเราตัวนั้นก็เรียนตัวนั้นก็เรียนสุดท้ายเราจะไม่ได้สักตัวอันนั้นก็ไม่ได้ผลเลยอันนั้นที่แนะนำคือสำคัญสุดๆก่อนเนาะโอเคเลยนะคะสำหรับที่ reversal pattern ที่เมื่อกี้ที่พูดถึงก็คือถ้าเกิด pattern แบบนี้ทิศทางก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะแล้วที่ของตรงนี้ reversal patternที่เราจะเรียนนะคะก็คือมี2นะคะ2 pattern 1ก็คือ head and the shoulder head and shoulder 2ก็คือ double tops หรือว่าคือ double bottom นะคะ double bottom โอเคเราก็รู้ว่าคือเราเล่งหุ้นต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ซื้อเมื่อไหร่ขายถูกต้องปะซื้อต่ำขายสูงเราถึงจะได้กำไรนะคะเล
สำหรับแพทเทิร์นนะคะก็คือมีที่เขาแพทเทิร์นนี้อาจจะเกิดในช่วงที่บ็อกทัมก็ได้หรือว่าเกิดในช่วงที่เป็นท็อปก็ได้ในที่ของวันนี้ของตรงนี้ลามีขอแนะนำนะคะเสนอแพทเทิร์นที่เกิดในบ็อกทัมก่อนเพราะว่าอยากจะให้เราซื้อก่อนเดี๋ยวเราซื้อเป็นละเดี๋ยวค่อยพูดถึงเราเมื่อไหร่จะขายอันนี้ก็จะเข้าใจง่ายกว่าเนาะโอเคแล้วก็ตามชื่อของของแพทเทิร์นเนาะอันนั้นคือถ้าเขา head and shoulder อันนั้นคือกับตัวนะคะ head and shoulder อันนั้นคือ inverted head and shoulder นะคะอันนี้ก็จะมีคำอธิบายด้วยบางคนดูแล้วงงเลยอาจจะไม่งงแต่ว่าขี้เกียจอ่านเพราะอะไรเพราะตัวนี้มีหนังสือเยอะไงที่อยู่เนี่ยเป็นตอนนึงใช่ปะหนังสือข้อความเยอะไปเลยก็จะขี้เกียจอ่านก็เข้าใจเลยอันนั้นลามิช่วยสรุปง่ายๆนะคะสำหรับแพทเทิร์นนี้นะคะเราจำง่ายๆดูง่ายๆจริงๆเราไม่ต้องจำแต่ว่าเราต้องการคืออะไรคะเข้าใจถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ต้องจำเลยนะคะโอเคในทีนี้เรามาดูว่า head inverted head and shoulder นะคะลักษณะเป็นแบบไหนตามที่เราดูรูปก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ราคาที่ต่ำสุดอันนั้นจะเป็น head นะคะเป็น head นะคะสองอันนั้นคือ left shoulder อันนั้นคือ right shoulder ก็คือเป็นจุดนี้อันนั้นคือ left อันนั้นคือ right นะคะไหล่ซ้ายไหล่ขวาเนาะโอเคอันนี้นะคะ head ข้อที่หนึ่ง head สูงกว่า two shoulders จริงๆแล้วอันนั้นควรเขียนว่าต่ำกว่าเนาะขอโทษทีนะคะพอดีอันนั้นต้องปรับนิดนึงนะอันนั้นต้องปรับเบนนะคะโทษทีเลยอันนี้เราต้องกลับไปของตรงนี้ของอันนั้นเพราะว่าปกติที่เราดูได้นะคะดูได้ก็คือที่เหมือนเบนคนใช่ปะอันนั้นขวาต้องสูงกว่าละเลยอันนี้นะคะที่ไม่ปรับก็ได้แต่ว่าปรับแล้วก็คือทำให้เราเข้าใจง่ายกว่าเข้าใจง่ายกว่าตามที่รูปของตรงนี้นะคะเลยเรามีปะให้ดูนะคะปะให้ดูก็คือของตัวนี้ head นะคะเพราะว่าของตรงนี้จะเป็นแพทเทิร์นนี้ก็คือ head and shoulder เขากลับกับหูกันนะคะเลย head ต่ำกว่า two shoulder นะคะ two shoulder แล้ว2ก็คือ right shoulder นะคะก็คือต้องอะไรคะต้องคือสูงกว่าก็คือหมายถึงอะไรหมายถึงจุดนี้นะคะควรคือสูงกว่าจุดฝั่งซ้ายมือสูงกว่าก็เพราะว่าฝั่งนี้นะคะจะเริ่มเป็นช่วงที่ขาขึ้นนะหรือถ้าเมื่อไหร่ของจุดนี้นะคะคือที่อยู่ก็คือ right shoulder ไหล่ขวาเขาสูงกว่าไหล่ซ้ายนี่หมายถึงคือเล็งซื้อค่อนข้างเยอะหรือยิ่งมีโอกาสที่จะอะไรคะยิ่งมีโอกาสที่จะขึ้นหรืออันนี้ถ้าเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ก็จะดีกว่านะคะก็คือไหล่ขวาสูงกว่าไหล่ซ้ายนะคะแล้วอันที่3นะคะอันที่3ก็คือถ้ายังไม่ทะลุ neckline ทิศทางยังไม่ชัดเจนหมายถึงต้องทะลุ neckline ทิศทางถึงจะชัดเจนใช่ไหมคะหรือพูดถึง neckline นะคะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจ neckline คืออะไร neckline ก็คือเราหาเจอนะคะก็คือช่วงนี้อันนั้น shoulder เขาอันนั้นคือรีบาวขึ้นมาจนถึงจุดนี้พอถึงจุดนี้นะคะเราเชื่อม2จุดนี้ขยายอันนี้นะคะก็จะมีเส้นหนึ่งอันนั้นก็คือ neckline แล้วถ้าอยากให้เรารู้ว่าเขาชัดเจนกว่านะคะเขากลับตัวสำเร็จหรือเปล่านะคะคอนเฟิร์มได้มีผลหรือเปล่างั้นก็คือเราให้เขาทะลุขึ้นไปนะคะเขาถึงจะบอกว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนจะชัดเจนมากกว่าแล้วส่วนมากที่เขาทะลุนะคะก็จะมีพูลแบ็กบ้างนะคะมีพูลแบ็กบ้างส่วนมากมีอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าคุณถูกตัวก็มีนะคะโอเคลีอันนี้นะคะก็คือเป็น head and shoulder pattern นะคะเรามาดูตัวอย่างดีกว่าเนาะเราเข้าใจแล้วคือสไตล์ก็จะที่เราเรียนเป็นแบบนี้นะเราเข้าใจแล้วเราก็มาดูแพทเทิร์นดูตัวอย่างอีกทีนึง
็อย่างเช่นหุ้นตัวนี้ถามก่อนhatch อยู่ไหนหัวอยู่ไหนหูหรือว่าหัวเดี๋ยวภาษาไทยลืมหัวใช่ไหมหัวหัวอยู่นี่ใช่ไหมคะต่ำสุดใช่ไหมแล้วก็อันนั้นคือไหล่ซ้ายไหล่ขวาไหล่ซ้ายไหล่ขวาหรือที่เราสามารถดูได้นะคะของเส้นนี้นะคะก็คือเป็น neckline ใช่ไหมคะเลยเราสามารถวาดโค้ดขึ้นมาได้ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะลีที่ส่วนที่ของจุดนี้นะคะจุดนี้เป็นจุดที่เขาทะลุไปใช่ไหมคะราคาทะลุไปราคาทะลุไปเป็นยังไงคะของตรงนี้มีพูลแบ็กแล้วก็เต็งขึ้นลีของเน็กไลน์ของตรงนี้นะคะก็มีแนวรับแนวต้านสำหรับราคาด้วยสำหรับราคาด้วยโอเคเนาะเลยอันนั้นคือที่ดูตัวอย่างดูอีกตัวนึงจะได้ดูเข้าใจมากกว่าเนาะเข้าไปโปรแกรม Homely นะคะไปที่ธงชาติไทยนะคะให้หุ้นหมุน 100% ออกมาก่อนแล้วค่อยมาเข้ากราฟเนาะโอเคทีนี้เราก็เข้ากราฟได้เลยนะคะเข้ากราฟได้เลยโชว์ที่ Windows 1นะข้างล่าง Windows 1เพราะว่าอยากให้เราพี่ทุกคนเข้าใจก็คือดูชัดเจนมากขึ้นดูชัดเจนมากขึ้นโอเคดูหุ้นตัวนึงอย่างเช่น PTT แล้วกันเนาะ PTT วันนี้พอดีมีคนถามถึง PTT โอเคสำหรับ PPT นะคะหุ้นตัวนี้ตามนี้เอาอันนี้ออกไปด้วยชัดเจนก่อนเนาะโอเคที่บอกว่าเขาเมื่อกี้ที่บอกว่า head and shoulder ใช่ปะอันนั้นคือเกิดในช่วงที่เป็นบอททอมดีถ้าเราอยากศึกษาช่วงไหนมีหรือเปล่างั้นเราก็ขยายช่วงท็อปได้ไหมไม่ใช่เราต้องขยายช่วงที่บอททอมถึงจะดูชัดเจนเนาะโอเคเลยเรามาดูว่าก่อนที่ช่วงนี้เป็นช่วงนี้แล้วนะคะช่วงนี้ถ้าสมมติว่าราคาหุ้นอยู่ในช่วงนี้แล้วเรามาดูว่าคือช่วงนี้ราคาก็ลงราคาหนีบลงเลยใช่ไหมคะตีแทนไลน์ได้นะคะตีแทนไลน์ได้แต่ว่าตีแทนไลน์ช่วยเราได้ระดับหนึ่งนะคะระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเราสามารถดูแพทเทิร์นมาประกอบด้วยงั้นก็ยิ่งทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะมั่นใจมากขึ้นแล้วจับโอกาสได้ดีขึ้นโอเคสำหรับที่เป็นหุ้นที่อยู่ในช่วงนี้นะคะแต่เฉพาะถึงช่วงนี้แล้วนะเราสามารถดูได้เป็นยังไงคะอันนั้นจะเป็นจุดที่ต่ำจุดที่ต่ำเป็นแบบนี้แล้วกันจุดที่ต่ำใช่ไหมคะเป็น head อันนั้นไหล่ซ้ายอันนั้นคืออะไรคะไหล่ขวาแล้วสำหรับที่ neckline เราควรว่าอย่างไรนะคะก็คือหาจุดที่อะไรคะหาจุดที่โทษทีต้องวาดตีเส้นนะต้องเลือกอันไซด์ไรนะคะของตรงนี้โอเคอันนี้ก็คือเป็นที่ของneckline แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เขาทะลุไปแล้วใช่ไหมคะชัดเจนไหมคะชัดเจนโอเคเนาะหรือหุ้นตัวนี้นะคะ PTT ก็ก่อนที่เขาขึ้นมาอันนั้นก็จะมีแพทเทิร์นที่เป็น head and shoulder pattern ด้วยเราว่าอีกทีนึงเนาะลงถึงตรงนี้รีบาวทำให้ของตรงนี้มีจุดที่ทำให้ไหล่ซ้ายของตรงนี้ราคาลงมาของตรงนี้อีกจุดนี้ก็ได้นะคะโอเคเลขของตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่อะไรคะเป็นที่ neckline แล้วเราสามารถดูได้คือของจุดนี้ก็คือไหล่ขวาอันนั้นคือสูงกว่าอะไรคะสูงกว่าไหล่ซ้ายเลยอันนั้นจะทำให้เรามั่นใจว่าคือช่วงนี้นะแรงซื้อกลับมาละจริงๆแล้วถ้าเราเคยจริงๆแล้วของเนื้อหาของตอนที่ไหนนะเราเคยเรียนดาวฟิลลี่ใช่ไหมคะเทนฟิลลี่เราก็รู้ว่าคือนะคะในช่วงที่ขาขึ้นขาลงลักษณะเป็นยังไงก็คือในช่วงที่ขาลงจุดสูงจุดสูงทำนิวเราจุดต่ำจุดต่ำก็ทำนิวเราและถ้าเมื่อไหร่หุ้นของเรานะคะจุดต่ำของตรงนี้เป็นยังไงคะจุดต่ำคือทำนิวไฮแล้ว
แล้วจุดที่สูงล่ะทำนิวไฮหรือเปล่าเราสามารถดูแพทเทิร์นมาประกอบอีกทีนึงก็ทำให้เรารู้ว่าก็ทำให้เราดูได้ว่าคือเขาจะเปลี่ยนแทนหรือเปล่าเลยที่ของตรงนี้ใช่ไหมคะจุดต่ำทำนิวไฮแล้วก็จุดสูงทำนิวไฮแล้วยังเลยของตรงนี้เขาทะลุจุดสูงด้วยแล้วดูกับแพทเทิร์นนะคะดูกับแพทเทิร์นก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นเนาะเลยสามารถเรารู้ว่ามั่นใจมากขึ้นทิศทางจะเปลี่ยนทางแล้วเลยก็ทำให้เราจับจังหวะได้ดีขึ้นดีขึ้นโอเคเลยอันนั้นจะเป็นวิธีที่ซื้อไปแล้วแต่ว่าเมื่อไหร่จะขายล่ะคะหุ้นแต่ละตัวก็จะมีนิสัยของเขาและแต่ละหุ้นอาจจะก็ไม่ใช่เกือบแพชชั่นตามที่เราเรียนตามหนังสือใช่ไหมคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาสะท้อนในกราฟอยู่แล้วแล้วเรามาดูแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาจะลงมีแพทเทิร์นอะไรไหมคะที่ช่วยเราที่สามารถที่จะหนีก่อนได้มีก็คือเป็นอันนี้ head and shoulder สำหรับ head and shoulder นะคะอันนั้นจะเป็นแพทเทิร์นที่เรียกว่า classical pattern ภาษาจีนเรียกว่าจินเตียนก็คือใช้มันนานแล้วก็ใช้ได้ดีเป็นคนสามารถที่เรายอมรับกันอยู่นะคะอันนั้นเมื่อกี้นะคะก็คือเขาอยู่ในช่วงที่เขาปอกทำใช่ป่ะตอนนี้เราพูดถึงแพทเทิร์นนี้เกิดในช่วงที่เขาอยู่ในท็อปนะคะทำให้เราหนีก่อนเหมือนกันดูช่วงนี้แล้วเดี๋ยวก็จะปวดหัววินหัวใช่ไหมเลยนะคะลามี่ก็คือทำให้ของตรงนี้ให้ดูนะคะทำให้ของตรงนี้ให้ดูให้เราดูง่ายๆจำง่ายๆนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเช่นกัน head สูงกว่า two shoulders head นะคะแล้วก็หัวต้องสูงกว่าอะไรคะสูงกว่า2 shoulder อยู่แล้วใช่ปะแล้ว right shoulder ต่ำกว่า left shoulder นะคะอันนั้นเขียนว่า shoulder อันนั้นผิดไม่เป็นไรเนาะเข้าใจอยู่ดีโอเคเลขของตรงนี้นะคะก็คือปกติก็คือถ้าเขายิ่งต่ำก็ยิ่งดียิ่งต่ำกว่าตรงนี้ก็จะยิ่งดีเพราะว่าฝั่งนี้ตั้งแต่คือฝั่งนี้นะใช่ไหมคะที่ฝั่งด้านขวาอันนี้จะเริ่มเป็นขาลงละเริ่มเป็นขาลงถ้าจุดนี้ยิ่งต่ำก็ยิ่งหมายถึงว่าช่วงนี้ที่เขารีบาวไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ลงมาเลยก็ยิ่งทำให้เรามั่นใจว่าเอ๊ยแรงขายเยอะแนวโน้มก็ลงโอเคแล้วอันที่3เช่นกันนะคะก็คือถ้ายังไม่ทะลุเน็กไลน์ทิศทางก็ยังไม่ชัดเจนลีที่อยากให้แน่ใจคอนเฟิร์มทิศทางจะเปลี่ยนหรือเปล่างั้นดูเน็กไลน์อีกทีนึงเน็กไลน์นะคะก็คือที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือเส้นนี้เนาะเส้นนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไปยังไงคะหลุดไปแล้วใช่ไหมคะหลุดไปแล้วส่วนมากที่เขาหลุดไปนะเรามั่นใจมากกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ที่เขาหลุดไปเขาก็จะมีที่รีบาวเป็นแบบนี้บ้างนะคะเป็นแบบนี้เลยถ้าสมมติว่าเราหนีไม่ทันในช่วงนี้ละงั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีรีบาวเราก็ใกล้ๆเน็กไลน์เราก็ต้องหาจังหวะออกเหมือนกันนะเลยเราเข้าใจเทคนิคแบบนี้ทำให้เราสามารถซื้อที่ราคาที่ต่ำขายที่ราคาที่สูงได้นะคะเลยอันนั้นจะเป็น pattern head and shoulder นะคะเช่นกันเราก็มาดูตัวอย่างดูตัวอย่างจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเนาะอันนี้จะพูดถึงนะคะพูดถึงวันไหนสมาร์ท AP มีไหมมีต้องมีบางทีนะคะถ้าดูเป็นแบบนี้นะขยายใหญ่เกินตัวแพทเทิร์นไม่ได้นะตัวแพทเทิร์นไม่ได้ลีนะคะเราต้องย่อลงมาสามารถถ้าตามกราฟนะคะที่เราวิเคราะห์ก็คือใช้โฮมลี่ก็คือขยายใหญ่สุดก็คือกด F12 ใหญ่สุดหรือว่ากดที่ข้างล่างของตรงนี้นะใหญ่สุดนะแล้วกดซูมเอาท์ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ที่เราวิเคราะห์เป็นแบบนี้ก็ได้ละแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ดูแพทเทิร์นนะร้านจะแนะนำครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6ได้เลยจะทำให้เราดูแพทเทิร์นชัดเจนมากขึ้นนะคะดูแพทเทิร์นมากขึ้นแล้วถ้าเราดูยิ่งอยากดูเล็กนิดนึงก็ขยายอีกทีนึงโอเคอย่างเช่นของตรงนี้นะคะที่
ดูแพทเทิร์นในช่วงนี้เลือกช่วงในช่วงหนึ่งนะกด ANZ แล้วก็มาขยายเราไม่ขยายช่วงนี้เนาะโอเคเราสามารถดูได้นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ขาขึ้นอย่างชัดเจนเนาะอย่างชัดเจนนะคะอย่างชัดเจนแล้วแต่ว่าโพถึงของช่วงไหนโพถึงของช่วงนี้เหมือนกันไหมคะที่บอกว่าช่วงที่ขาขึ้นจุดต่ำจุดต่ำทำนิวไฮจุดที่สูงกับจุดที่สูงก็ทำนิวไฮทำนิวไฮถูกต้องแต่ว่าโพถึงช่วงนี้จุดต่ำอยู่ตรงนี้จุดต่ำก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็รู้ว่าเรื่องไม่ปกติละไม่ปกติบางทีอาจจะที่เขาตรงนี้เขาแรงไปพักตัวแรงไปนิดนึงใช่ไหมไม่รู้หรือว่าที่เขาอยากจะเปลี่ยนทิศทางหรือเปล่าเราไม่รู้หรือถ้าเมื่อไหร่พุ่งของเรานะคะไม่ไปปกติตามที่เราที่บอกนะคะก็คือเกิดในช่วงที่ขาขึ้นขาขึ้นเป็นแบบนี้แล้วก็ใช่ไหมจุดต่ำจุดต่ำทำนิวไฮจุดสูงทำนิวไฮแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่จุดต่ำทำยังไงคะจุดต่ำเป็นแบบนี้ละต่ำกว่าละหรือก็ต้องระวังเขาจะสามารถทำนิวไฮหรือเปล่านะคะเลยอันนี้เราเรียนไปแล้วนะเราก็ต้องเอาไปใช้ใช่ไหมคะโอเคเลยเราเรียนไปแล้วเราก็รู้ว่าช่วงนี้อาจจะมีความเสี่ยงเราก็ต้องติดตามดูได้แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่ของตรงนี้อันนั้นจะเป็นไหล่ซ้ายใช่ไหมไหล่ซ้ายไม่รู้ว่านะเราคาดการเราคาดการเลยเราคือสามารถที่จะทำยังไงคะวางแผนไว้ก่อนถ้าเมื่อไหร่นะคะของตรงนี้ไหล่ซ้ายเขาทะลุไม่ได้อาจจะก็คือเขาก็จะเป็นเกือบเป็นแพทเทิร์นคือ head and shoulder pattern อยู่ในช่วงที่ท็อปเลยเราสามารถดูได้เขาก็ไม่ทะลุอีกอย่างหนึ่งเป็นยังไงคะ neckline ใช่ไหมคะลีอันนี้นะคะ neckline ก็จะมีแนวรับแนวตามที่สำคัญนะคะตามที่ของตรงนี้อันนี้จริงๆแล้วก็จะ เรียกว่าพิเศษนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ที่เราเคยเรียนไปนะคะก็คือเขาอยู่ในช่วงที่อะไรคะของตรงนี้อยู่ในช่วงที่เขาไซด์เวย์ถ้าเมื่อไหร่เขาอยู่ในช่วงไดยิ่งมายิ่งนานหรือว่าคือวอลลุ่มยิ่งเยอะสะสมในราคานั้นยิ่งเยอะช่วงนั้นก็จะเป็นแนวรับแนวด้านที่สำคัญเนาะและที่ของตรงนี้ที่ลงดูได้ของตรงนี้เป็นช่วงที่เขาสายเวทอีกอย่างหนึ่งของตรงนี้ก็เป็นจุดต่ำตรงนั้นก็เป็นแนวรับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของตรงนี้ก็เป็นเน็กไลน์ราคาตอนนี้ทำยังไงคะราคาลงไงเลยสามารถดีเส้นได้นะคะขึ้นทดที cancel delete delete ไปแล้วก็ลงมาอันนั้นถ้าดูอีกชัดเจนนิดนึงก็จะเป็นแบบนี้ใช้อันนั้นมาดูขึ้นของตัวนี้เริ่มเป็นอะไรคะใช่ไหมคะชัดเจนไหมคะชัดเจนอันนี้ก็จะเป็น neckline อันนั้นเขาหลุดไปหรือที่ของตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่อะไรคะเป็นสัญญาณอะไรเป็นสัญญาณอะไรเป็นสัญญาณเซลไงเป็นสัญญาณขายหรือที่เรารู้จักแพทเทิร์นอันนี้บ้างเวลาหุ้นที่ลงมาเป็นแบบนี้เราสบายไหมสบายแต่ว่าถ้าเราไม่เคยเรียนเราก็อ่านกราฟไม่เป็นเราก็คือแค่ฟังแต่ข่าวแบบนี้ไม่ได้นะเราก็จะขาดทุนแล้วราคาลงมาเป็นแบบนี้ทำยังไงคะเนี่ยลงมาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราก็จะเครียดนะคะเลยที่บอกว่าทำไมคือช่วงนี้ลามิเต้ต้องอัดวิดีโอสำหรับพื้นฐานทางเทคนิคให้เพื่อนๆทุกคนก็เพราะว่าลามิคิดว่าก็คือคนที่เข้ามาเรียนอะไม่เคยเรียนทางเทคนิคเลยแล้วก็ติดต่อสมาชิกบางคนก่อนที่เข้าโฮมลี่ก็เหมือนกันไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้จริงๆแล้วเราเข้าตลาดอะเราต้องเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยก่อนอ่านหนังสืออ่านเทคนิคเราเตรียมความพร้อมเราค่อยเข้าแต่ว่าคุณสามารถเข้าบุ๊กติดต่อแล้วค่อยมาศึกษาแรงก้นช้าแบบนะคะเลยอันนั้นนะคะก็คือช่วงนี้ที่อัดวิดีโอไว้นี้หวังว่าช่วยเพื่อนๆนะคะใต้นิดๆหน่อยๆแล้วถ้าชอบนะก็ช่วยร้านนี้แชร์กันนะคะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะโอเคเล
ลิงที่บอกว่าเราเรียนนะคะเรียนดีแทนไลน์มาก็ช่วยเราได้ขายที่ราคาค่อนข้างสูงหรือว่าดูที่แพทเทิร์นก็ช่วยเราขายที่ประมาณเท่านี้ได้แล้วอีกอย่างถ้าเราเรียนแนวรับแนวต้านที่สำคัญยังไงใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะขายที่ราคาค่อนข้างสูงโดยที่ไม่ต้องถือจนถึงปัจจุบันนี้นะหรือว่าง่ายสุดเลยใช้ Homely Expert แล้วก็ใช้อะไรคะ Boo and Bear Expert เราก็รู้ว่าคือช่วงนี้ทำยังไงคะ Lipping เริ่มเปลี่ยนเป็นเขียวแล้วไง Lipping ก็เปลี่ยนเป็นเขียวแล้วไงใช่ไหมนี่เราก็ขายได้เลยขายแล้วนะคะราคาลงเนี่ยเมื่อกี้ที่ชอเคยอยู่ที่ของช่วงนี้นะขายแล้วราคาลงเราเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวสบายเมื่อไหร่ที่มีแนวโน้มกลับมาให้ซื้อเราค่อยซื้อเราก็ค่อยได้กำไรนะคะเลยอันนี้ก็จะแบนใช้โฮมลี่ก็จะง่ายกว่านะคะโฮมลี่ง่ายกว่าแต่ว่าพื้นฐานสำหรับเทคนิคเราก็ต้องแม่นเพราะถ้าเราแม่นแล้วไม่ว่าคือเราใช้ฟังก์ชันอะไรก็ช่วยเราได้อยู่แล้วแต่ว่าใช้โฮมลี่ทำให้เรายิ่งง่ายยิ่งมั่นใจเนาะโอเคเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นสำหรับนะคะคือ head and shoulder สำหรับแบรนด์ head and shoulder ที่อยู่ใน Universal นะคะจากนั้นนะคะจากนั้นก็คือจะมีที่เชื่อนะคะก็คือมีหลายๆแพทเทิร์นก็คือตามที่ตัวเป็นแบบนี้เนาะเรามาดูนะคะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็น head shoulder ตามที่เมื่อกี้ที่บอกแต่ว่าถ้าก็คือมีแพทเทิร์นเยอะแยะมากมายก็จะเรียกว่าพัฒนาหรือว่าเรียกว่าการปรับปรุงจาก head and shoulder มาอย่างเช่นมีสามเหลี่ยมอันนั้นเรียกว่าอะไรนะภาษาหรือภาษาไทยไม่ออกก็คือเป็นสามท็อปเป็นแบบนี้อือฮึเคยเจอเป็นแบบนี้ไหมมีถ้าอยู่ในบอททันก็จะเป็นแบบนี้มีอีกใช่ไหมคะหรืออันนั้นเขาแค่เป็นการปรับปรุงเฉยๆถ้าเขาไม่ปรับอันนี้เป็นยังไงคะก็เป็น head and shoulder แล้วไงนะคะหรืออันนั้นเราเรียนที่สำคัญละเลยเราก็มีความรู้ในทางเทคนิคไม่ว่าคือแพทเทิร์นอันไหนเราก็สามารถเขาก็สามารถเตือนเราก่อนได้เลยนะโอเคแล้วเมื่อกี้ที่พูดถึง head and shoulder ทีนี้เราแนะนำอีกทีนึงนะคะสำหรับ pattern อีก pattern นึงก็เจอบ่อยเหมือนกัน pattern นี้เรียกว่า double top หรือคือ double bottom นะคะอันนี้ที่พูดถึงคือ double bottom ที่อยู่ในช่วงที่ขาลงนะคะจริงๆแล้ววิธีก็เหมือนกันอันนั้นคือจุดต่ำก็เป็นบอททอม1กับ2แล้วอันนั้นจะเป็นจุดนี้นะคะจุดนี้ขยายจุดนี้อันนั้นจะเป็นเน็กไลน์แล้วถ้าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ที่เขาเน็กไลน์อันนั้นคือเบรกเอาท์พอยต์ใช่ป่ะเบรกเอาท์พอยต์เขาก็จะมีที่พูลแบ็คบ้างพูลแบ็คนะคะเจอแนวรับแล้วก็เต้งขึ้นนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นดับเบิลท็อปดับเบิลท็อปเช่นกันนะคะถ้าอยู่ในแพทเทิร์นแบบนี้นะจุดที่2บอททอม2สูงกว่าบอททอม1ก็จะยิ่งดีก็หมายถึงราคาโยกไฮขึ้นไปก็ยิ่งมีโอกาสนะคะที่บอทก็จะขึ้นโอเคเนาะเลยสำหรับที่เป็นของดับเบิลท็อปเรามาดูตัวอย่างบ้างแล้วกันดูตัวอย่างบ้างแล้วกันใช้หุ้นตัวนี้ MGT ใช่ไหมก่อนที่เขาลงเป็นยังไงคือเราก็ให้สมาชิกลองฝึกโปรแกรมบ่อยๆเนาะไม่รู้ว่าสมาชิกได้ฝึกหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อวันนะนาไม่ได้คุยกับสมาชิกที่เขาเพิ่งสมัครเดือนที่แล้วนะนาไม่ถามว่าสวัสดีค่ะพี่ช่วงนี้เป็นยังไงได้ฝึกโปรแกรมหรือเปล่าเขาบอกว่าอะไรอาจารย์ลามี่คะได้ฝึกค่ะทุกวันเลยแล้วงานเรียกว่าอะไรนะงานการเหรองานการไม่ทำเลยก็คือซื้อของเลยแล้วตูของเลยทั้งวันงานก็ไม่ทำละแบบนี้ก็ไม่ได้นะถ้าเราถ้า
ถ้าเราเป็นพนักงานไม่ใช่เจ้าของแผ่นดินก็ไม่ได้ใช่ปะเดี๋ยวก็จะถูกไล่ออกเนาะเลยอันนี้เราเล่นนิดนึงนะคะก็คือเรามีโปรแกรมเนาะก็ต้องฝึกโปรแกรมมากขึ้นนะคะมากขึ้นอยากเก่งก็ต้องขยันก็ต้องฝึกนะคะโอเคงั้นเช่นช่วงนี้นะคะจุดต่ำทำนิวไฮจุดสูงกับจุดที่สูงก็ทำนิวไฮอันนั้นจะเป็นช่วงที่ขาขึ้นอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าเป็นยังไงคะแต่ว่าคืออะไรแต่ว่าจุดนี้กับจุดนี้จุดต่ำทำนิวไฮละแต่ว่าจุดที่สูงกับจุดที่สูงทำนิวไฮหรือยังถามก่อนนะทำนิวไฮหรือยังจุดที่สูงของตรงนี้ไม่ได้ทำนิวไฮเลยนะคะก่อนที่หุ้นยังไม่เป็นกรณีแบบนี้นะก่อนที่หุ้นของเราถ้าเป็นกรณีแบบนี้ละถึงจุดนี้แล้วทำยังไงคะเราก็ต้องวางแผนไว้ว่าจุดที่สูงก็คือไฮเก่าก็จะเป็นแนวด้านถ้าผ่านไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะลงเลยอันนี้เราต้องวางแผนไว้ก่อนสำหรับเป็นแบบนี้นะคะเราช่วงนี้สำหรับขึ้นฐานทันในเข้าอะเราเรียนเรียบร้อยจบก่อนแล้วปีหน้านะคะปีหน้าร้านนี้ก็จะอัดวิดีโอสำหรับให้พี่ทุกคนก็คือถ้าหุ้นเป็นกรณีแบบนี้เจอแนวต้านแล้วหุ้นจะมีกรณี4อย่างแล้ว4อย่างคืออะไรรายละเอียดเดี๋ยวปีหน้าเรามาเรียนอีกทีนึงเนาะสำหรับสมาชิกที่ของโฮมลี่ถ้ามาเรียนที่ออฟฟิศแล้วอะร้านไม่เชื่อเคยเรียนไปละเพราะว่าเราไม่เคยอธิบายหลายรอบแล้วอันนั้นคือถ้าเราวางแผนไว้ก่อนเนาะเลยนะคะสมาชิกที่อยากจะเรียนหรือว่าคือเพื่อนที่อยากจะเรียนนะคะก็สามารถติดตามรายการของเราได้เนาะเพราะว่าก็จะมีแชร์ไปเรื่อยๆนะคะเท่าที่เราไม่ทำได้เนาะโอเคเลยเรามาดูนะคะชวนยังไม่ชวนแนวด้านเลยราคาก็ลงมาละเลยคุณเป็นกรณีแบบนี้เรายิ่งต้องระวังเขาจะเป็นกรณีแบบไหนอันนั้นนะต้องดูหุ้นของเรานะถ้าสมมุติว่าเราซื้อเราไม่รู้ว่าพี่ซื้อที่ไหนนะถ้าเราซื้อที่ข้างล่างแม้ว่าเราตามที่แพทเทิร์นที่ดูใช่ไหมคะเราก็ยังสามารถขายได้ราคาส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเราซื้อขายตามแพทเทิร์นเป็นแบบนี้นะอยากขายที่ราคาสูงของตัวนี้ได้ไหมยากนิดนึงนะเพราะว่าอันนั้นก่อนที่เขายังไม่ออกมาเราก็ไม่รู้ว่าอันนั้นจะเป็นที่เขาลงใช่ปะหรืออันนั้นถ้าตามที่แพทเทิร์นที่เราเรียนเป็นแบบนี้ก็คือเมื่อไหร่จะเป็นสัญญาณขายคะเป็นช่วงนี้ใช่ไหมคะเลยถ้าสมมติว่าเราอยากขายที่ราคาค่อนข้างสูงจุดนี้แถวนี้นะคะเราก็ต้องรู้จักคืออะไรคะวันนี้ที่แชร์พี่ทุกคนก็คือ stop profitถ้าสมมุติว่าที่เราซื้อที่แถวนี้ละราคาขึ้นมาช่วงในช่วงนึงนะคะเราได้มาสมมติช่วงนี้ 40% แล้วใช่ไหมแล้วถ้าเมื่อไหร่ราคาลงมาเรารับได้คือถ้าราคาหลุดไปกำไรเหลือ 35% 30% เราก็ต้องขายส่วนหนึ่งล็อกกำไรไว้ก่อนอันนั้นคือเลือกว่า stop profit แต่ว่าต้องดูแนวโน้มมาประกอบอีกทีนึงนะโอเคเลยอันนั้นเราก็ต้องมีความคิดแบบ stop profit บ้างทำให้เราลด profit เพราะว่าเราขายบุ๊กขายแล้วกำไรเป็นของเราถ้าเราไม่ขายงั้นช่วงนี้เป็นยังไงคะเราซื้อตรงนี้เคยได้กำไรไม่ขายราคาก็ลงแล้วตอนนี้เต้นขึ้นก็ดีใจมากๆเลยแล้วพอเราไม่ขายราคาลงมาเท่าทุนยังโอเคถ้าเราซื้อตอนนี้ซื้อข้างบนตอนนี้ขาดทุนละขาดทุนแล้วไม่ขายยิ่งขาดทุนเลยอันนี้นะคะก็แนะนำหวังว่าเราอยากให้มีกำไรเราก็ต้องรู้จัก stop profit ขายให้ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะหุ้นตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะเหมือนกันเป็นกรณีแบบนี้ขึ้นลงมาขึ้นลงใช่ปะเลยบางหลังที่เราดูนะถ้าเมื่อไหร่ไม่ตามหลักการเตาเฟลลี่จุดต่ำจุดสูงทำแนวไฮในช่วงที่ขาขึ้นของตรงนี้นะระวังอยู่แล้วของตรงนี้อีกทำยังไงคะขายไงก็ขายไงขายแล้วช่วงนี้ราคาลง
นกเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวสบายนี่ก็คืออะไรนี่ก็คือความรู้นี่ก็คือทางเทคนิคนี่ก็คือเทคนิคเรียนเรียนไปแล้วเราเข้าใจก็ช่วยเราได้หนีก่อนนะคะโอเคเนาะเลยอันนั้นจะเป็นดับเบิ้ลอาร์ดับเบิ้ลท็อปนะคะในช่วงนี้อ๋อเมื่อกี้พูดถึงดับเบิ้ลบอททัมเมื่อกี้พูดถึงดับเบิ้ลบอททัมเนาะอันนั้นคือดับเบิ้ลท็อปดับเบิ้ลท็อปดับเบิ้ลบอททัมงั้นเรามาดูตัวอย่างคือสำหรับคือดับเบิ้ลบอททัมมีบ้างไหมก็มีนะคะสมมติเซนเทลที่ช่วงนี้ที่เราพูดกันอยู่มีไหมคะมีเหมือนกันถ้าเราอยากจะซื้อใช่ไหมคะเมื่อไหร่หุ้นของเราเป็นกรณีแบบนี้เป็นกรณีแบบนี้ราคาลงมานานและเมื่อไหร่ราคาหยุดลงละเห็นปะของช่วงนี้ราคาลงมาของช่วงนี้ขึ้นหยุดลงละเขาของตรงนี้ไม่ได้ทำนิวเราใช่ไหมคะไม่ได้ทำนิวเรางั้นก็คือหมายถึงของตรงนี้เป็นยังไงคะยกไฮขึ้นตอนนี้ยกไฮขึ้นเลยเราสามารถรู้ว่าช่วงนี้จะมีโอกาสเลยอันนั้นจะเป็นดับเบิ้ลอะไรคะดับเบิ้ลท็อปอันนั้นคือเน็กไลน์ถ้าเขาผ่านได้ยืนได้นะคะก็จะมีโอกาสที่จะไปได้เลยที่บอกว่าต้องมีสัญญาณที่ชัดเจนเราถึงจะบอกว่าเขาจะเปลี่ยนทิศทางใช่ไหมเลยของตรงนี้ส่วนมากที่เขาทะลุไปแล้วก็จะมีที่อะไรคะก็มีที่หรืออันนั้นคืออะไรอันนี้คือพูลแบ็กพูลแบ็กเลยถัดไปนะคะราคาก็จะไปเลยโอเคเลยเรามาดูหุ้นเป็นแบบนี้ถ้าเรามีหุ้นอยู่เราก็ซื้อที่ข้างล่างนะคะเรายังต้องห่วงไหมไม่ต้องดูที่ทางแบงไงดูไม่แบงก็ตีแทนไลน์ไปแทนไลน์ก็ขาขึ้นไงใช่ไหมคะขาขึ้นก็จะเป็นแบบนี้เลยที่เหมือนเดิมมีความรู้เทคนิคมากกว่าทำให้เรามั่นใจที่จะซื้อหุ้นถือหุ้นไม่ใช่คือเห็นวันนี้ลงปุ๊บวันนี้ลงตกใจวันนี้ลงตกใจรีบขายเลยขายปั๊บวิ่งปุ๊บใช่ไหมคะเลยเป็นแบบนี้ก็ตลกดีเนาะเลยอันนั้นต้องศึกษาต้องศึกษาต้องเรียนรู้โอเคเลยอันนี้ก็คือจะเป็นpattern double bottom double top นะคะ double top โอเคเลยอันนี้นะคะก็คือจะเป็นเมื่อกี้พูดถึง2 pattern นะคะก็คือ head and shoulder แล้วก็ double top double bottom ใน reversal pattern นะคะอันนั้นก็คือทิศทางจะเปลี่ยนไปนะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราดูนะคะใช่ไหมคะจะขาช่วงนี้จะขาลงต้องเลือกอันที่หนึ่งก่อนจะช่วงนี้ขาลงกลายเป็นขาขึ้นนี่คือ reversal นี่คือ reversal นะแล้วตามที่เมื่อกี้ที่บอกว่า MGT ใช่ปะแล้วจากที่อะไรคะขาขึ้นเกิด pattern นะคะจนกลายเป็นขาลงก็คือขึ้นกลายเป็นลง reversal เหมือนกันเนาะนะคะ reversal เหมือนกันและทีนี้ที่เรามาจะเรียนนะคะอีกทีหนึ่งก็คือจะเป็นของcontinuous pattern continuous pattern เหมือนกันก็จะเช2 pattern 2 pattern ที่เมื่อกี้ที่เราบอกนะคะ continuous pattern ก็หมายถึง price keep the bear stay and it will continue the same direction หมายถึงถ้าเกิด pattern แบบนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะไปอะไรคะไปดำเนินแนวน้องเดิมก็คือที่ทางยังเหมือนเดิมสองแพทเทิร์นหนึ่งก็คือเป็น triangle สามเหลี่ยมแพทเทิร์นแบบสามเหลี่ยมนะคะแล้วเกิดในช่วงขาขึ้นก็ได้เกิดในช่วงขาลงก็ได้แต่ว่าตามที่หลักการของโฮมลีก็คือ index first dog nest long term first short term nest เลยเราก็เล่นควรต้องเล่นแบบขาขึ้นในส่วนที่ขาลงลามี่ก็จะไม่แน่นเพราะว่าขาลงตามแบบหลักการของเราขาลงไม่เล่นอยู่แล้วรีบาวเล่นไหมไม่เล่นหรือเราก็เล่นแบบช่วงที่ขาขึ้นปลอดภัยกว่าเลยใน2แพทเทิร์นที่เราจะพูดถึงดังกล่าวนะคะเราก็จะพูดถึงแนวโน้มขาขึ้นนะคะจะเป็นพูดถึงแพทเทิร์นในช่วงที่ขาขึ้นอันนี้นะคะร้านนี้ก็จะไม่พูดนะคะ
แต่ว่าวิธีหลักการเหมือนกันเนาะโอเคทีนี้เรามาพูดถึง triangle นะคะมายังไงอันนั้นมี1 2 3features ก็คือลักษณะของเขานะ the two gathering tangents plus a low in support and the resistance ก็คือ2เส้นนี้ภาษาจีนเรียกว่า切线นะก็คือเขา play a role in support and the resistance ก็คือ2เส้นนี้เขาจะมีแนวรับกับแนวต้านแล้ว usually has six turning points at least for verify the true tangents ก็คือปกติต้องมี6จุดแต่ว่าอย่างน้อยต้องมี4จุดเพราะว่าเส้นหนึ่งต้องมี2จุดใช่ไหมต้องเชื่อม2จุดถึงจะกลายเป็นมีเส้นหนึ่งออกมาได้ถ้าจุดหนึ่งตีเส้นไม่ได้ใช่ป่ะอย่างน้อยต้องมี2จุดแล้วของตรงนี้คือ2เส้นเลยอย่างน้อยต้องมี4จุดนะคะโอเคแล้วนะคะที่เราว่าง่ายๆนะคะก็คือง่ายๆเชื่อมจุดที่สูงกับจุดที่สูงมาตีเส้นก็จะเป็นแบบนี้เชื่อมจุดที่ต่ำกับจุดที่ต่ำก็ตีเส้นก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เขาก็จะออกมาเลยนะคะแล้วเรามาดู attention attention ก็คือ pullback นะคะส่วนมากที่เขาทะลุแนวต้านเขาก็จะมี pullback ตามที่ของตรงนี้แล้วก็ทำยังไงคะก็คือขึ้นแล้วก็ back out confirm ที่หนึ่ง back out confirm นะคะส่วนมากที่เราดูว่าเขา confirm ยังไงตามที่เนื้อหาของครั้งที่แล้วที่เราเรียนก็คือ 3% ทำให้เรา confirm มากขึ้นนะคะโอเคอันนั้นจะเป็นtheory ทีนี้เรามาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะอีกทีหนึ่งtriangle อย่างเช่นมีหุ้นอะไรบ้างที่เรามาดูน้อยอย่างเช่นอาเซียนที่เราเป็นหุ้นที่วิ่งแรงๆเลยนะคะเรามาดูว่ามีไหมคะมีเรามาดูนะคะเราสามารถดูได้ว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ขาขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องแล้วเรามาดูสำหรับที่ของช่วงนี้นะคะจุดต่ำทำนิวไฮนะแต่ว่าจุดที่สูงอ่ะก่อนที่ของตรงนี้ยังไม่ออกมาไปยังไงคะจุดที่สูงตรงนี้กับตรงนี้ทำนิวเราตรงนี้ทำนิวเราเลยเราก็เชื่อมเชื่อมนะคะเชื่อมของตรงนี้เอาที่โปรตีก็ได้เซก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นไส้เทียนอยู่ข้างบนนะอันนั้นราคาก็จะยิ่งสูงกว่าอย่างเช่นราไม่เอาที่โปรตีฮะแล้วแต่ต่างคนต่างชอบเนาะแล้วเรามาดูนะคะอันนั้นก็จะเป็นสามเหลี่ยมเลยที่ก็บอกว่าเมื่อก่อนที่เป็นขาขึ้นแล้วถ้าเมื่อไรที่เกิดแพทเทิร์นเป็นแบบนี้เขาสามารถทะลุได้แล้วทะลุนะคะลองใช้หลักการคือbreak out confirm 3% วันนี้วันที่1วันที่2วันที่3 3% มีไหมมีวันเดียวก็ของตัวนี้ก็เกินแล้วใช่ไหมคะลีอันนี้ก็จะสามารถทำให้เรารู้ว่าอันนี้จะผ่านแพทเทิร์นเรียกว่า continuous pattern แนวโน้มก็จะไปต่อเมื่อก่อนแนวโน้มคือขาขึ้นตอนนี้พักตัวอยู่ในช่วงนี้ทำแพทเทิร์นแบบเป็นสามเหลี่ยมเรื่องของตรงนี้ผ่านไปแล้วปุ๊บมองว่าตลาดขึ้นหรือว่าตลาดลงมองว่าตลาดขึ้นก็จะสูงไงเลยจากนั้นนะคะราคาไปใช่ไหมคะราคาก็จะไปเลยอันนั้นก็จะเป็นprice pattern นะคะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมโอเคแล้วก็หุ้นตัวนี้เรามาดูมีไหมคล้ายๆกันนิดนึงโอเคหุ้นตัวนี้นะคะเอาช่วงนี้ก่อนที่เขาขึ้นใช่ไหมคะเหมือนกันเนี่ยสามเหลี่ยมจริงๆแล้วถ้าดูเป็นภาพใหญ่นะช่วงนี้จะเป็นไซด์เวย์นานๆเป็นแบบนี้นะโอเคไม่เป็นไรเราตามที่ดูฝึกของตรงนี้ก่อนเนาะสามเหลี่ยมก่อนที่เขาทำแพทเทิร์นแบบนี้ช่วงนี้คือขึ้นแม้ช่วงนี้ไซด์เวย์ของตรงนี้สามเหลี่ยมใช่ป่ะอีกนะคะอันนั้นทะลุก็ไปต่อ
เลยอันนั้นก็จะเป็นสามเหลี่ยมแพทเทิร์นนะคะสามเหลี่ยมแพทเทิร์นเดี๋ยวหุ้นตัวนึงอ่ะอีกหุ้นตัวนึงตัวนี้อีกตัวนี้เป็นยังไงคะมีไหมคะโอเคแล้วเรามาดูนะคะหุ้นแต่ละตัวนิสัยไม่เหมือนกันไม่ว่าคือหุ้นทุกตัวเอ็กตัวนี้ทุกตัวก็จะมีสามเหลี่ยมแพทเทิร์นสี่เหลี่ยมยังไงใช่ไหมคะในแต่ละหุ้นต้องดูนิสัยของเขานะคะนิสัยของเขาอันนั้นยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะไม่ค่อยชัดเจนในทีนี้ที่เราเรียนอีกทีนึงบางคนถามว่าช่วงนี้ใช่ไหมของตัวนี้ใช่ไหมว่าของตัวนี้ใช่ไหมก็ใช่ช่วงที่ขาขึ้นแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ไปต่อนะคะแล้วบางคนอาจจะบอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมได้ไหมก็ได้นะคะก็ได้แต่ว่าคือตั้มที่ตรงๆของตรงนี้ก็คือเป็นสามเหลี่ยมมากกว่าสามเหลี่ยมมากกว่าเนาะโอเคลีอันนั้นก็จะเป็นแพทเทิร์นนะคะใน reversal ไม่ใช่ continuous pattern อันที่หนึ่งแล้วตอนนี้คือเชอันที่2ก็คือเป็น rectangle rectangle นะคะเรามาดูเหมือนกันมีช่วงที่ขาขึ้นขาลงประยุกต์ใช้ได้แต่ว่าตามที่หลักการโฮมลี่เน้นที่ขาขึ้นเล็งคุณต้องเล็งขาขึ้นไม่เล็งขาลงร้านไม่ก็เน้นที่แพทเทิร์นนี้หลักการ the true holyHorizontal lines place a load in support and resistance สองเส้นนี้นะคะเส้นขนานเนาะก็คือมีแนวรับแนวต้านสำหรับอนาคตแล้วก็คืออยู่ในช่วงที่เขาไซด์เวย์ช่วงนี้ Classical consolidation pattern in front of 18 in a certain area ก็คือช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เขาไซด์เวย์แล้ววอลลุ่มน้อยลง breakout มีต้องการมีวอลุ่มที่ต้องวอลุ่มที่ชัดเจนนะคะแล้วก็จะมี pull back นะคะ pull back สำหรับคู่นี้น่าจะเข้าใจอยู่ดี2เส้นนี้มีอะไรคะแนวรับแนวต้านราคา sideway อยู่ในช่วงนี้แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เขา break out ไปแล้วใช่ไหมคะของตรงนี้ก็จะส่วนมากก็จะมี pull back บ้างแต่ว่าไม่ใช่ 100%คือส่วนมากมีนะและเมื่อไหร่ที่เขาไปเอาบ้างเข้าไปของตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีข้างล่างก็คือควรมีวอลลุ่มวอลลุ่มขยายแล้วก็ enlarge ที่ชัดเจนด้วยจริงๆแล้วที่พูดถึงแพทเทิร์นแบบนี้นะอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่ลามีค่อนข้างชอบเลยค่อนข้างชอบเลยก็คือจะเป็นที่rectangle pattern ยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณ AOT AOT ช่วงนี้ที่เราพูดถึงเนาะ AOT เรามาดูช่วงนี้ราคา WIN เอาเส้นนี้ราคา WIN ไปใช่ปะ WIN ไปแล้วของช่วงนี้นะคะทำยังไงคะอยู่ในขอบแขนที่เขาไซด์เวย์ใช่ไหมคะไซด์เวย์ลิที่ของช่วงนี้นะคะไซด์เวย์ไซด์เวย์เราก็จะไปต่อนะคะลิอันนี้ถ้าเมื่อไหร่หุ้นคือเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาไซด์เวย์แล้วก็อัพนะคะอันนี้ก็จะมีโอกาสแต่ว่าคุณส่วนมากเห็นวันนี้ไม่กล้าซื้อแล้วนะเห็นปะวันนี้ไม่กล้าซื้อเลยขึ้นมาแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงวันนี้ยังเป็นสัญญาณซื้อด้วยซ้ำก็เพราะว่าเขาอยู่ในขอบเขตที่เขาไซด์เวย์แล้วของตัวนี้เปกเอาท์ทำนิวไฮเก่าเขาไซด์เวย์ก็จะมีพลังเลยที่ของตัวนี้ก็จะมีผูแปะบ้างด้วยใช่ปะของตัวนี้นี่ของตัวนี้ทะลุแล้วก็พักผูแปะแล้วก็ไปต่อโอเคเนาะเลยอันนั้นคือสำหรับเป็นแพทเทิร์นอันนี้ดูอีกนิดนึง GPSD มีไหมมีแต่ว่าอันนี้นะคะถ้าตัวเป็นแบบนี้ตัวไม่ชัดรามีโยกตัวลงมาเป็นแบบนี้เราสามารถดูได้หุ้นตัวนี้เมื่อก่อนนะเคยทำแพทเทิร์นเป็นอะไรฮะดับเบิลท็อปใช่ไหมดับเบิลท็อปจากนั้นนะคะราคาก็จะไปมาถึงตรงนี้แล้ว
sideway อยู่ในขอบแคบนี้ sideway sideway จากนั้นนะคะเป็นยังไงคะจากนั้นที่ของตรงนี้ที่เขาทะลุแล้วไปยังไงก็คือคืบแล้วก็ pull back แล้วก็ไปต่อหรือของตรงนี้ก็จะมีแนวรับมีแนวรับเลยเราสามารถดูได้ pattern ใช่ไหมคะขึ้น sideway sideway เป็นแบบนี้แล้วก็ขึ้นมา pull back นิดนึงแล้วก็ไปต่ออ่ะหรืออันนี้ก็จะเป็น pattern ลามเราไม่หวังว่าพี่ทุกคนลองทำดูอ่ะทำดูเพราะว่าใช้ง่ายดีอ่ะใช้ง่ายดีอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเนาะขึ้นแล้วที่จัดช่วงนี้นะคะทำช่วงที่เขานะคะไซเวย์ไซเวย์แล้วก็ของช่วงนี้ไปต่อใช่ไหมเลยอันนี้ก็จะเป็นที่ของตรงนี้เลยถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนที่สนใจอ่ะคุณที่เล่นเส้นก็ได้หรือว่าอยากได้คนที่แข็งแกร่งก็ได้นะอันนั้นจะค่อนข้างแข็งแกร่งก็เป็นไม่ได้เพราะว่าเขาไซด์เวย์ไซด์เวย์แล้วสะสมพลังงานแล้วก็ทะลุได้ก็มีโอกาสที่จะไปได้แรงได้เหมือนกันเช่นคนแบบนี้ใช่ไหมคนแบบนี้ลองดูบางทีเราต้องโยกกราฟลงมาขยายใหญ่สุดไม่ได้นะต้องโยกกราฟลงมาบ้างเราถึงจะเห็นแนวน้องคือชัดเจนแล้วของชนิดไซด์เวย์แล้วของตรงนี้คืออัพอือฮึใช่ไหมลีอันนั้นก็จะเป็นที่ของอันนี้บีจีอีตัวนึงอ่ะอีตัวนึงเรามาดูอีตัวนึงอีตัวนึงคุณแบบนี้ราคาวิ่งแล้วของตรงนี้คือเป็นช่วงที่เขาไซด์เวย์ไซด์เวย์นะคะแล้วก็อัพขึ้นไปเลยเราสามารถดูได้จุดนี้ถ้าเรากล้าซื้อแล้วกำไรนะคะโอเคแล้วที่เพื่อนนะคะลองดูว่าวันนี้เราเรียนหลายแพทเทิร์นนะคะหลายแพทเทิร์นที่ทุกคนลองดูทีนึงเนาะแต่ว่าลามี่ก็จะถ้าเป็นคนที่ขาขึ้นลามี่ชอบใช้แพทเทิร์นนี้ด้วยนะคะแล้วตอนนี้ฝากของขวัญให้พี่ทุกคนด้วยตอนนี้จะบอกนะคะจะบอกวิธีสแกนให้ด้วยอยู่ในช่วงนี้นะคะสแกนแท่งนี้ได้เลยโอเควิธีไปที่ของตรงนี้นาฬิกาสายที่พูดถึงสแกนนะสแกนแค่สำหรับของตรงนี้นะที่บอกว่าเขาไซด์เวย์แล้วก็อัพของตรงนี้ไปที่นาฬิกาสายแล้วไปถึงของตรงไหนquotation ของตรงนี้แล้วของตรงนี้เลือก close hits a new high in 20 days นะคะแล้วถ้าเราอยากกำหนดราคาถ้าสมาชิกลองมาดูนะเพื่อนๆนะถ้าสมมติว่าเราอยากกำหนดนะคะราคากำหนดของตัวนี้ได้ราคาอยู่ใน2บาทอันนั้นคือ 0.2 เนาะถึง25บาทก็คือ2 20สตางค์ถึง25บาทปรับได้นะคะตามที่เราต้องการอย่าปรับที่นะคะคือ close นะคะอย่าให้วันนั้นราคาขึ้นแรงหรือว่าคือเป็นยังไงอย่าให้เขาขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ที่เราตั้งแล้วมาคีย์เวิร์ดลูกก็ตั้งได้ปกติที่ลามี่ตั้งนะคะลามี่ก็ตั้งอันนี้ก็คือของตรงนี้ราคาhits a new line here ก็คือของตรงนี้เนาะแล้วก็ราคาบางทีลามี่ก็ตั้งบางทีก็ไม่ได้แล้วแต่สำหรับบางคนที่ชอบราคาสมมติว่าเราซื้อแค่ตำหอ2บาทไม่ซื้อไอ้25บาทได้นะแล้วอย่าให้วันนั้นราคาไปยังไม่ไกลก็1ถึงสัก 8% แล้วกัน 10% ก็ได้อ่ะก็ฟิลเตอร์ได้เลยแล้วบางคนบอกว่างั้นใส่มีจ้างมือได้ไหมได้เพราะว่าคุณอยากได้วิ่งแรงต้องมีลายเจ้ามือใช่ไหมคะในของตรงนี้เราคำนวณเอ๊ะอย่างน้อยมี 25% แอดไปด้วยแล้วสุดท้ายก็กดฟิลเตอร์ได้เลยแต่ว่าอย่าลืมนะเวลาที่เราใส่เงื่อนไขยิ่งเยอะคุณก็จะอินน้อยนะคะอินน้อยโอเคและบางทีนะคะอาจจะไม่มีคุณก็ได้ตามที่ตลาดปัจจุบันนี้เป็นยังไงด้วยนะคะแล้วหุ้นที่สแกนออกมาแล้วใช่ไหมคะหุ้นที่สแกนออกมาแล้วเราเข้ามาดูแนวโน้มอีกทีนึงอย่างเช่นของตรงนี้มี4ตัวเราเข้ามาดูทีนึงเนาะตัวนี้ตัวหนึ่งอีกตัวนี้ตัวหนึ่งอีกตัวนี้ตัวหนึ่งอั
นั้นไม่ได้แนะนำซื้อขายหุ้นนะเราสแกนมาแล้วเราต้องมาวิเคราะห์อีกทีนึงตัวไหนสวยสุดแต่ว่าตัวนี้ลามิไม่แนะนำก็เพราะว่าดูจากแท่งเทียนอะแท่งเทียนที่เป็นแบบนี้ไม่มีสภาคล่องจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ขอไปย้อนไปดูที่เนื้อหาน่าจะตอนที่สับ10หรือว่า9นะคะน่าจะตอนที่10 11คุณแบบไหนไม่มีสภาคล่องเราต้องดูเป็นถ้าดูไม่เป็นนะจะน่ากลัวมั่มมากเลยน่ากลัวมั่มมากเลยโอเคเลยอันนี้นะคะก็คือจะเป็นเนื้อหาที่วันนี้ที่เราเรียนไปนะคะวันนี้ที่เรียนไปโอเคทีนี้ที่สรุปนิดนึงนะคะนิดนึงที่วันนี้ที่เราเรียนกันนะคะก็คือมีสอบเนื้อหา2ข้อก็คือพูดถึง reversal pattern and the continuous pattern และแต่ละ pattern ที่รามี่แชร์ให้2 pattern ด้วยใน reversal pattern นะคะก็คือ head and shoulder double top หรือว่า double bottom ใน continuous pattern ก็คือ triangle and the rectangle pattern นะคะเลยที่รามี่ก็พูดค่อนข้างช้าเนาะเพราะว่าอยากให้เพื่อนเข้าใจนะคะเลยอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่รามี่จะแชร์นะคะในตอนนี้ถึงเวลาโฆษณาแล้วนะคะโฆษณาขอประชาสัมพันธ์หน่อยเนาะโอเคพี่ก็ทุกคนก็รู้ว่าเราไม่จะเป็นครูสอนโฮมลิชาร์ดนะคะโฮมลิชาร์ดแล้วบริษัทเรานะคะก็จะมีสัมมนาเรียกว่าเล่นขึ้นตามเจ้ามือที่ออฟฟิศทุกวันทุกอาทิตย์เลยก็คือทุกวันพุธเวลาทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มครึ่งวันเสาร์อาทิตย์คือบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นถ้าสมมติว่าเพื่อนที่เพิ่งเล่นขึ้นหรือว่าเล่นขึ้นมาหลายปีแล้วยังไม่ได้ประสบความสำเร็จนะคะหรือว่าได้กำไรแล้วอยากได้กำไรมากกว่านะคะอยากจะหาที่เรียนนะคะงั้นขอเรียนเชิญนะคะมาร่วมงานสัมมนาของเรานะคะที่บริษัท Happy Stock ตึก PS Tower ชั้น21สุขุมวิทนะคะแล้วถ้าสนใจนะคะก็จองที่นั่งกับรามี่นะคะหรือว่าติดตามรามี่ได้นะคะID Line รามี่คือรามี่83ตัวแล้วก็ปื้อโทร0991217408นะคะอันนี้ก็จะมีไลน์ของรามี่สแกนมาแอดได้แต่ว่าบอกรามี่ว่ามาจากไหนมาจาก YouTube หรือว่าคือ Facebook หรือว่าคือสมาชิกที่เพื่อนที่แนะนำมานะคะโอเคแล้วคือถ้าสมมติว่าชอบวิดีโอของวันนี้ก็หวังว่าพี่กดไลค์ข้างล่างนะคะกดไลค์กด Subscribe นะคะและที่สำคัญนะคะแชร์ให้เพื่อนเพื่อนด้วยจะได้ให้เพื่อนเพื่อนเรียนกันใต้ความรู้กันใต้ความคิดกันแล้วก็เล่นคุณอยากแฮปปี้ก็คือใต้กำไรกันเล่นคุณอยากแฮปปี้ด้วยกันค่ะงั้นวันนี้ขอลาแล้วนะแล้วครั้งหน้าเราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ